สวัสดีครับชาวทูบราเตอร์สักแต่พูดขอกันมานี่โอ้โห2ปีแล้วนะฮะสำหรับเจ๋งบิ๊กแอสแล้ววันนี้ได้คิวเจ๋งแล้ววันนี้ผมอยู่ที่การดีสตูดิโอนะครับเป็นสตูดิโอบันทึกเสียงนี่แหละของพี่ออฟบิ๊กแอสคือผมบอกกันเลยนะฮะสตูดิโอนี้เนี่ยบอดี้สแลมก็ทำอัลบั้มที่นี่บิ๊กแอสนะฮะลาบานูนหลายๆวงเนี่ยวงร็อกหลายๆวงเนี่ยมาอัดกันที่นี่แล้วผมบอกกันเลยนะวันนี้นี่เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้บิ๊กแอสเนี่ยกำลังทำอัลบั้มใหม่อยู่ สวัสดีครับสวัสดีครับโยมพอดีพี่นี่ในที่สุดเราก็ได้พูดคุยกัน2 ปีแต่เดี๋ยวผมขอเข้าไปข้างในหน่อยนะฮะมาลุยกันพี่เอาสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ฝากถือไมค์สบายดีนะพี่สบายดีครับนี่การดีสตูดิโอปกติแล้วคนทั่วไปนี่เราสามารถที่จะมาเช่าสถานที่ได้ไหมพี่หรือว่าจะเพราะพวกพี่อย่างเดียวจริงๆก็เปิดทั่วไปได้เลยครับเอาเหรอก็เปิดเป็นบริการรับอัดเสียงทั่วไปเลยครับหลายๆคนอ่ะผมมั่นใจอ่ะเขาเข้าใจกันว่าเอ้ยเปิดไว้ทำเองเออเปิดไว้ทำเองตกลงคือใครๆก็สามารถจะมาเช่าได้เลยใครๆก็สามารถมาเช่าได้ครับติดเลยครับโอเคติดต่อได้เลยครับที่หน้าเพจอะไรเงี้ยได้เลยห้องบันทึกเสียงอยู่ไหนพี่อ๋อนั้นห้องไลฟ์รูมครับพี่เจ๋งกำลังว่าหาคอร์ดเพลงอยู่พอดีครับเอ้ยพี่เจ๋งโอ้ยนี่เดี๋ยวกำลังจะมีอัลบั้มใหม่ใช่ไหมพี่ช่วงนี้นี่กำลังเร่งทำอัลบั้มกันอยู่ครับน่าจะออกในช่วงเดือน5เดือน6อะไรครับน่าจะได้ฟังกันครับนะครับใครที่สนใจจะมานะฮะเช่าสตูเขาไม่ได้ทำเป็น private แบบว่าเฉพาะพวกพ้องเขาอย่างเดียวนะฮะคือเปิด open เลยก็สามารถจะติดต่อมาได้ที่นี่เดี๋ยวผมขอได้เลยครับเดี๋ยวคุยกันเรื่องรอยสักใช่ไหมครับใช่ใช่พี่สักลายไหมเอาหน่อยไหมพี่สักลายไหมไม่มี เดี๋ยวเอามุมนี้นะเดี๋ยวมุมนี้เราจะมานั่งคุยเจ๋งกับพี่โอ้กันนะครับเยี่ยมเลยป่ะรอกันมา2ปีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากคือต้องบอกนี้ก่อนว่าช่องเราเนี่ยเปิดมา2ปีนะแล้วลิสต์แรกๆเลยที่รีเควสต์มามีเจ๋งมีแบงค์มีแท็กพลันยูส่วนใหญ่แล้วก็คือแบบอยากจะรู้จังเลยว่าเฮ้ยโอพี่เขาสักอะไรนั่นนู่นนี่แล้วก็บอกพี่โอ๊กไว้บอกเฮ้ยรบกวนหน่อยพี่แต่ว่าต้องยอมรับเลยช่วงนั้นเนี่ยคือทัวร์คอนเสิร์ตเยอะมากใช่ครับนะครับแล้วพี่บอกเดี๋ยวแป๊บนึงก็พอ จนช่วงโควิดนี่แหละผมช่วงนี้แม่งเป็นแรกที่ดีเลยตอนนี้โอ้โหว่างเลยใช่ไหมว่างเลยครับตอนนี้เลยกลับมาเข้าสตูอีกครั้งหนึ่งอย่างแรกเลยต้องบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดถึงดนตรีร็อกอะรอยสักแม่งมากับดนตรีร็อกตลอดตอนแรกๆเลยที่แบบเฮ้ยกูอยากสักว่ะพี่คิดว่ามาจากดนตรีนี้มีส่วนสำคัญไหมพี่ตอนนั้นน่าจะรู้สึกว่าเหมือนเรามีความหมายอะไรในชีวิตเราบางอย่างแล้วเรารู้สึกอยากจะใส่ตรงนี้ไปในร่างกายเราให้มันที่จำอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากสักแต่ว่าถ้าตามเพลงหรือศิลปินร็อกผมว่าไม่เกี่ยวครับนะครับแต่งั้นฮะตอนนั้นเราอยู่ดีมาชอบเรื่องราวของรอยสักได้ไงครับมันก็ต้องเริ่มเล่นตีนะพี่ผมเริ่มจากโดนจากเพื่อนในวงเนี่ยชักชวนเหมือนบิ้วกันนะคือเล่นดนตรีมันก็จะแน่นอนมันก็จะมีเรื่องเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้มันจะเข้ามาแต่อีกสิ่งนึงที่มันเข้ามาเนี่ยเราเริ่มเจาะแล้วสักพักเริ่มสักมันจะมีอย่างนี้เข้ามาเข้าเริ่มจากเพื่อนนี่แหละเพื่อนบิ้วว่าเฮ้ยสักดีว่าอะไรไหมแล้วก็ตัวอย่างอินสปิเรชันเนี่ยตัวอย่างมันก็จากวงนอกเราแกะเพลงวงนอกเล่นแล้วก็มีภาพโปสเตอร์เมื่อก่อนมันไม่มี YouTube ให้ดูหรอกเราก็ได้จากพวกหนังสือเพลงหนังสือดนตรีหนังสือหนังเราไปดูเฮ้ยวงนี้แม่งสักเท่ว่ะสวยว่ะก็เริ่มจากอย่างเงี้ยเนี่ยแปลว่าเจ๋งเนี่ยดนตรีนี่มีส่วนสำคัญเลยทำให้เราแม่งมีรอยสักถ้าผมไม่เล่นดนตรีนะผมไม่สักผมพูดเลยผมกล้าพูดเลยผมไม่ได้สักแน่นอนงั้นถ้าเกิดพูดถึงวงดนตรีอะไรที่ทำให้เจ๋งมีความสุขที่กูดูวงนี้กูแม่งชอบแล้วกูว่าแม่งต้องหนิงต้องสักว่ะแบบฟิลแม่งได้วงนั้นคือวงอะไรโอ้ยเยอะพี่ตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นเริ่มผมมาจริงจังเริ่มเล่นในช่วงยุค Linkin Park Slipknot วงคอนเนี่ยคือโหมือกีตาร์เขาสักเลยไม่ใช่นักร้องนะเราไปมองมือกีตาร์ว่าเออเท่ว่ะลายเลยแต่เราไม่รู้ความหมายหรอกว่ามันคืออะไรแต่รู้ว่ามองภาพลักษณ์เนี่ยเท่โอเคเท่แค่นั้นเองกลับมาพี่ยกลายแรกเมื่อไหร่พี่ตอนสัก19ครับอายุ19สักอะไรครับพี่ตอนนั้นตอนนั้นสักเป็นรูปเป็นหน้าคาบุกิครับยังอยู่มั้ยพี่ยังอยู่ครับยังอยู่ครับรบกวนโชว์หน่อยนี่เลยเนาะก็คืออันไหนมาก่อนครับอันนี้มาก่อนครับอันนี้มาก่อนเป็นแบ็คแอนด์เกรย์ก่อนเลยนะใช่ครับอันนี้คือตอนนั้นผมไม่อยู่อเมริกามาตอนช่วงวัยรุ่นนะครับช่วงสัก18 19ผมก็เริ่มผมอยู่ที่อเมริกามา8ปีได้พี่ทำอะไรอเมริกาพี่ตอนนั้นผมไม่อยู่กับ
ที่บ้านนะครับเขาแต่ว่าผมไม่ได้ไปเรียนนะผมไปทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเล่นดนตรีทำงานศิลปะอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าตอนนั้นนะมันเหมือนว่าผมชอบงานญี่ปุ่นแล้วก็อีกอันนึงคือผมเคยคบกับผู้หญิงญี่ปุ่นใช่ครับตอนสมัยวัยรุ่นอะไรเงี้ยแล้วผมก็ถามเขาว่าผมเห็นหน้านี้คามกิมานานแล้วผมถามว่าอันนี้มีความหมายอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันมีความหมายถึงความอดทนและความเข้มแข็งอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นผมตอนที่ผมอยู่อเมริกามันก็ชีวิตมันก็ลดมันก็ทำอะไรมาเยอะฮะมันก็ต้องแข่งเหมือนกันอะไรเงี้ยตอนที่อยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องการสัญลักษณ์อะไรบางอย่างเพื่อแบบก็คือโมเมนต์นั้นแหละแม่งต้องแบบถ้าญี่ปุ่นแม่งต้องคาบุกิใช่แล้วช่วงนั้นผมว่างานสักญี่ปุ่นกำลังมาซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะไปเกี่ยวพันอะไรกับไหนๆได้เด็กญี่ปุ่นแล้วกูทำให้กูจะมีอะไรจากญี่ปุ่นแล้วแม่ก็ต้องเป็นความหมายที่ดีด้วยใช่ก็เลยบอกว่ารู้ว่าพอสักนี้แล้วเราชอบอย่างเงี้ยจำได้เลยตอนนั้นไปร้านฝรั่งแบบเราก็แบบยังพูดไม่ค่อยเก่งนะแล้วก็เข้าไปเราบอกว่าเราอยากสักภาพนี้แล้วเราก็วาดให้เขาเลยแล้วก็อ๋อพี่เป็นคนวาดด้วยเหรอใช่ครับเราก็วาดผมวาดเส้นแล้วก็ให้เขาไปวาดภาพนี้มาแล้วก็ลงคือหลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะนอกจากพี่เขาจะเป็นนักดนตรีแล้วเนี่ยเขาเรียกเป็นศิลปินเนี่ยนะใช่ไหมพี่ทำพวกไฟน์อาร์ตวาดรูปอะไรเงี้ยฮะเพ้นท์ทุกอย่างถังมอเตอร์ไซค์เมื่อก่อนเนี้ยผมไม่อยากจะไปเพ้นท์กับพี่เขาเลยเขาทำแบบถังคัสตอมมอเตอร์ไซค์ใช่ใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่วาดไม่ทำเลยครับเพราะกลัวแบบมันเสียสุขภาพเลยว่ามันพวกสารเคมีอะไรเงี้ยเราก็เลยเลิกทำแล้วก็อยากคือมันงานมันหนักนะฮะแต่ก็เปิดแกลเลอรี่แล้วนะอ๋อเหรอเปิดเป็นแบบเป็นเขาเรียกแฟนเพจครับครับพี่แฟนเพจโอกี้แกลเลอรี่ครับโอ้โหโอกี้เฮ้ยพอเริ่มสักนี้ที่ผมก็ไปหาช่างคนเดิมคนนี้ก็สักเพิ่มอีกเป็นข้างบนผมจำไม่ได้น่าจะต้องเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยคือตอนแรกเป็นแค่คาบุกิอย่างเดียวเลยใช่ครับไม่มีตรงนี้นะพี่นะครับแล้วก็ผมก็ค่อยๆไล่สักตรงนี้มาอันนี้มาที่ตอกกระสาดละครับตอนแรกพี่สักกับใครผมจำชื่อช่างไม่ได้ตัวโอ้เขาหายหน้าหายตาไปเลยฮะตอนนั้นพี่รู้จักกับเขาก่อนป่ะหรือว่ารู้จักเขาก่อนครับรู้จักเขาก่อนรู้จักผ่านเพื่อนอะไรเงี้ยฮะครับผมนี่เป็นหน้ากากครับคือเดมอนมันครับคือเหมือนเขาเพิ่มเติมให้แล้วเขาบอกว่าลองเพิ่มเติมให้มันลายมันไปด้วยกันด้วยได้ดีกว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยสักหน้าคาบุกิอีกตัวหนึ่งเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ดูเป็นปีศาจใช่ครับแล้วก็เขาเลยมาสักตรงนี้เพิ่มอ๋อดอกไม้นี่เป็นช่างอีกคนหนึ่งแต่เป็นช่างฝรั่งกันครับอันนี้เขาคิดจำได้คิดเป็นชั่วโมงตอนนั้นชั่วโมง50 เหรียญชั่วโมงละ50เฮ้ยก็ถือว่าโอเคนะสมัยก่อนนี้ไม่ได้แล้วชั่วโมงนี้แพงดินี้แพงแล้วพอเสร็จทางนี้มาข้างนี้พี่ยังไงครับภาพนี้คือเป็นภาพผมว่าผมตอนที่อยู่เมืองนอกมันมีเป็นภาพในมีช่างคนนึงไม่รู้ว่าใครถือแล้วผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมเห็นศีรษะของเจ้าชายสิทธัตถะเหรอใช่ๆเห็นได้ไงพี่คือหมายถึงว่าผมเห็นในหนังสือโอ้โหพี่เห็นในหนังสือผมวาดภาพนี้มาเพราะทรงหน้ามันสวยมากแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันสมควรหรือเปล่าณตอนนั้นผมไม่รู้ไงว่ามันสมควรหรือเปล่าคือพี่มองในมุมของศิลปะใช่ตอนนั้นใช่ครับก็เลยได้ขออนุญาตชมชิ้นนี้มาโอ้โหอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นด้วยเอาจริงสวยสวยพี่แล้วพี่เอาไปให้ใครทำช่างไทยเป็นช่างฝรั่งครับอันนี้ก็ฝรั่งเหมือนกันตอนสักฝรั่งถามไหมพี่ว่าอะไรยังไงเขาไม่ถามนะเขาไม่ถามเขาไม่ถามครับแต่เขาบอกว่าเส้นสวยดีเขาชอบเขาเลยแปะแล้วก็วาดชอบสไตล์ใช่ใช่ครับใช่ครับผมแล้วยังไงต่อพี่แล้วก็มีตรงนี้เพิ่มเติมอันนี้เป็นเรือทำไมต้องเรือลำนี้คือความหมายผมถามเพื่อนๆดูเขาบอกว่าจริงๆความหมายมันคือถ้าเรายังชีวิตเรายังไม่สงบนิ่งอ่ะเรายังต้องเดินทางต่อไปเรื่อยๆชีวิตเรายังไม่ได้เซตดาวหรือว่าจุดอยู่ที่อะไรก็ตามเราถือว่าชีวิตเรายังคือการเดินทางอยู่การเดินทางอยู่นี่ก็เข็มทิศเป็นเข็มทิศก็ต่อเนื่องครับเป็นช่างคนเดียวกันช่างเดียวกันคนเดียวใช่ครับความหมายคล้ายๆกันนะใช่ครับแล้วนอกนั้นพี่ยังมีอะไรบ้างแล้วก็มีตรงนี้ครับอันนี้เป็นปีเกิดโอเคครับผม1975แล้วก็นี่คือต้นโอ๊กอันนี้ก็วาดเองว่าเอกแล้วให้ช่างเขามาลงให้ใช่ครับอ่ะมาที่รอยสักของเจ๋งครับลายแรกคือลายอะไรและที่มาที่ไปทำไมถึงสักลายนั้นอันแรกเลยครับพี่อันแรกเนี่ยน่าจะเป็นลายเหมือนแบบยุคนั้นมันจะเป็นยุคที่เหมือนเป็นลายกราฟที่เป็นตีตวัดเส้นอะทึบๆผมเรียกไม่ถูกมันเป็นลายไทโบ่ป่ะไทโบ่ไทโบ่นั่นเป็นเครื่องนั้นเป็นลายแรกที่ตักในตรงนี้แต่ตอนเนี้ยมันไม่มีต่อไปแล้วเฮ้ยคุ้นเงินเหมือนกันนะเมื่อก่อนอยู่ตรงไหนเจ๋งอยู่ตรงนี้พี่เส้นนี้คือแม่งแบบเป็นแบบไทโบเป็นลายเหมือนลายตวัดปีเตอร์ครับคอปเลนเดอร์อ่ะสมัยประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณเป็นลายแรกที่สักอยู่ตรงนี้อยู่เป็นแนวยาวอย่างงี้
ประมาณนี้ตอนนั้นอ่ะไม่ต้องถามหรอกคือตอนนั้นแม่งยุคสมัยอ่ะครับคือถ้าเกิดต้องมีรอยสักรอยนึงเอ๊ะไอ้เหี้ยมันก็เท่ดีว่ะคูคูดำดำไม่ต้องมีความหมายอะไรมากตอนนั้นมีความหมายไหมไม่ดำด้วยนะจริงเหรอครับเฮ้ยเสียแล้ววะตอนแรกพี่สักเนี่ยมือเบสสักให้มือเบสกำลังเหมือนแบบเป็นช่างสักมันกำลังเป็นมือใหม่แต่ก็ไม่ได้แบบมือใหม่จ๋าแบบนั้นก็คือสักมาสักแป๊บนั่นแหละแต่กำลังลองก็สักให้ก็หาลายหาอะไรมาก็ลายมันคล้ายๆสลิปน็อตอะโลโก้ okay. แต่ถ้าตอบแต่งให้มันแบบนั่นหน่อยก็ตักลงไปด้วยว่าหมึกในยุคนั้นอะมันไม่ใช่หมึกเหมือนยุคนี้พอผ่านเวลาไปสักพักเนี่ยแม่งเขียวไม่เขียวแล้วรู้สึกแบบทุกอย่างไม่เริ่มแบบเดือนลางแล้วรู้สึกแบบมานั่งดูผ่านไปมึงตายให้กูวะเนี่ยก็เลยแบบหาวิธีแก้จะไม่เอามันก็เลยนั่งคิดว่ากูจะเอาอะไรดีวะก็เลยนึกขึ้นได้อยู่บ้านตอนช่วงที่แบบเล่นดนตรีกลับมาบ้านเนี่ยมันก็มีช่วงเวลาว่างเล็กๆกับผมชอบต่อจิ๊กซอเป็นลายตารางผมก็เลยเอากระดาษเนี่ยไปวางท่าจิ๊กซอแล้วก็ขูดขูดขูดให้เป็นลายเราไปให้ช่างเขาสักเป็นลายจิ๊กซอแต่มันเท่เลยเท่เลยอ่ะตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกจริงพี่นอกจากเฮ้ยนี่ก็ได้นี่หว่ามันก็พอได้เหมือนแบบเราครบแม่งให้หมดเลยคือแม่งเหมือนคิดมาดีแล้วด้วยไม่ใช่แค่แบบว่าคุณเป็นคนชอบทิกซออย่างเดียวอ่ะคือมันดูแบบแม่งดูมีสไตล์ใช่ใช่คือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรพี่คิดแค่จะทำยังไงกับไอ้อันเนี้ยครบให้ได้เท่านั้นเองก็เลยเอาตารางเนี้ยทับแม่งไปเลยแล้วนี่คือแม่งก็คือเราก็คิดมาเซสชั่นคือลายเนี้ยเพื่อมาทับอันนั้นเลยทับอันนั้นเลยพี่แล้วมีแบบว่าตอนแรกแบบเป็นเล็กๆก่อนไหมหรือไม่เลยคือชิ้นใหญ่ๆนี่เลยคือชิ้นใหญ่เลยโปะเลยพอโปะนี้เสร็จมันไม่แค่นี้พอมันแบบนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอาซีกหนึ่งเนี่ยของอันนี้ไปเลยดีกว่าให้ช่างคนเดิมอะที่แม่งสักให้เราอะไม่ใช่พี่เปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเลยเปลี่ยนก่อนที่จะมาสักเป็นลายจิ๊กซอเนี่ยมันผ่านระยะเวลามาสักพักใหญ่ๆแล้วจนวงกลางคืนที่เคยรู้จักกันมันก็แยกย้ายกันไปผมก็ตามวงใหม่แล้วก็ต้องมาหาช่างที่เขาสักให้ขอดูหน่อยนะครับก็คือนี่คือแม่งทั้งเซตเลยใช่ไอช่างคนที่สักตีประมาณ3คนนะที่สักลายเนี้ยทับกันอยู่เนี่ยคือคนตีตารางคนหนึ่งจำได้ตีตารางก่อนผมก็ยังไม่ได้อะไรมากแล้วก็แค่ลงถมไปเฉพาะไอ้จุดที่เป็นรอยสักเก่าอะไปก่อนไอ้อื่นก็เป็นตารางนะไอ้คนสักคนแรกช่างที่ตีตารางก็บ่นบอกมันยากเหมือนกันนะพี่แล้วเนี่ยมันเยอะมันก็เตะไปเสร็จอันหนึ่งพอผ่านระยะเวลาสักพักเราเก็บตังค์ได้จากเล่นดนตรีกลางคืนอ่ะเราพยายามเติมมันก็หาช่างคนที่2มาแต่ช่างคนที่2ค่อนข้างหนักเหมือนอย่างที่พี่โอ๊คบอกคิดเป็นชั่วโมงแต่แม่งแพงมากชั่วโมงเราแบบเหมือนไม่ได้แจ้งเราก่อนตอนนั้นเราอาจจะแบบไม่รู้ในวงการสักเท่าไหร่เราหน้าใหม่เข้าไปในร้านเขาก็สักให้เราเลยแต่โดยที่แบบยังไม่ได้บอกเรื่องราคาบอกอะไรแต่จนกระทั่งแบบมาบอกเป็นชั่วโมงเขาคิดชั่วโมงเท่าไหร่จำได้ว่าตอนนั้นอ่ะไปสักกับเขาเนี่ยหมดไปประมาณ8,000แล้วไม่เสร็จด้วยเหมือนแบบเลี้ยงอะเลี้ยงเราอะเลี้ยงความรู้สึกคุณอย่างนั้นเลยใช่ความรู้สึกผมอย่างนั้นแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นพี่ชายของมือกีตาร์แต่เขาไม่ค่อยนั่นสนิทกันเท่าไหร่นะแต่มือกีตาร์แนะนำทุกวันนี้ยังเปิดร้านสักอยู่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพนั่นแหละอยู่กรุงเทพร้านจำได้ตอนนั้นอยู่แถวสะพานใหม่อ๋อกี่ปีแล้วครับโอ้ย10กว่าปีแล้วมั้งตอนนั้นโอ้ย10กว่าปีคุณคิดเป็นชั่วโมงเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมนะถ้าคิดคุณคนเดียวผมนั่งแต่งนี้ไปย้อนไป10กว่าปีนะผมไม่รู้แต่ตอนนั้นหมดไปแบบร่วม 8,000 ผมว่าฉันไม่ไหวว่ะแล้วมันไม่จบอ่ะก็เลยหยุดไปพักนึงก็มันก็ได้ประมาณนึงแหละ 8,000 กี่ชั่วโมงวันนั้นน่าจะสัก4ชั่วโมงหรือสักอย่างเงี้ยชั่วโมงละ 2,000 ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดชั่วโมงละ 2,000 ร้านไม่ดังแม่งเกือบ10ปีที่แล้วนี่ถือว่าแพงใช่แต่ว่าดำเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะยากเพราะว่าแม่งชิ้นหนึ่งมันก็ต้องผมให้แม่งเต็มอ่ะผมให้แม่งเต็มอ่ะเนี่ยมันก็ยากแล้วก็สุดท้ายก็มาเก็บตอนหลังๆเนี่ยก็สุดท้ายก็มาถมอีกทีนึงก็ให้ช่างทวินแทททูร้านทวินแทททูโอเคจัดการให้จนมันเสร็จแล้วก็อันที่2แล้วกันเริ่มจากอันที่2ไอ้2เป็นฝั่งนี้งานบนนี้เหรออ่าเป็นก้อนนี้พี่ก้อนนี้ก้อนนี้เป็นลายต่อจากไอ้กราฟอันนี้คือฝั่งนี้เป็นบาร์โค้ดถมไปแล้วทับไปแล้วทับไปแล้วเหมือนกันกรณีเดียวกันกรณีเดียวกันอ๋ออันนี้เป็นลายที่2ที่แม่งก็ทำอันนี้ปุ๊บอ่ะมาตรงนี้ก่อนผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นผมนึกไม่ออกมันสักอันนี้เสร็จไปสักพักเนี่ยไอ้มือเบสแม่งบอกมึงต้องมีสักลายสิวะมึงแบบให้มันดูแบบว่า
เท่ขึ้นมาอีกหน่อยตอนนั้นบาโค้ดไม่ฮิตอยู่ด้วยมันฮิตไม่ฮิตจริงจำได้ว่ามือกองมือกองวงอะไรวงคอร์ดแต่ที่มันตักบาโค้ดแล้วก็มีวงนึงอ่ะที่มันตักบาโค้ดแล้วมันก็เอารูปนี้มาให้ดูเฮ้ยบาโค้ดไม่ล่ะไม่ค่อยมีใครนะเว้ยแล้วก็มันดูล็อกนะเว้ยผมก็ด้วยความที่แบบตอนนั้นยังไม่อะไรหัวอ่อนอ่ะเอาดิอาจัดมาเพราะมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ด้วยมันก็แค่ขีดแล้วก็มาเนี่ยแต่สุดท้ายพอผ่านระยะเวลาแม่งเขียวมันแม่งเอาอีกแล้วแม่งเริ่มเพี้ยนอีกแล้วต้องมารบกวนร้านทวินเนทูนี่แหละผมให้หน่อยแล้วก็หาแบบลายแบบผมก็ชอบเป็นพวกแบบลายภูเขาน้ำแข็งแตกๆแล้วมันก็อัดเข้ามาแล้วก็ถมก็จนมาเป็นรูปนี้ก็พูดถึงแม่งก็เท่นะเอองานสวยผมชอบคือมันเหมาะกับคุณอะมันบอกคุณนะแล้วผมว่ายังไงแม่งเท่กว่าบาโค้ดเยอะผมแม่งไม่ได้ถ่ายไว้แล้วมันแน่นอนครับเรารูปนี้กับบาโค้ดตอนนั้นมาเปรียบเทียบผมว่าทุกคนแม่งบอกพี่แม่งตักทำไมวะจริงๆนั้นน่ะแต่จริงๆนะมันคือโมเมนต์นะเว้ยอันนี้กะเอามาเอ้ยอันนี้นี่เซสชั่นเดียวอุ้ยอันเดียวเลยจบครั้งเดียวเลยครั้งเดียวจบเลยกี่ชั่วโมงอ่ะเนี่ยโอยหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันแล้วค่อยๆทำแล้วคุณอันนี้เป็นลายคัสตอมขึ้นมาเลยป่ะหรือว่าเค้ามีแบบผมช่วยกันคิดผมคิดอยากให้มันแบบมีซ้อนมีอะไรพวกนี้แล้วก็ลงแบบผมให้มันดูแบบมีสีขาวลงนิดนึงให้มันคมให้มันดูว่าชัดเป็นรูปแปลกๆอะไรพวกหน่อยแล้วก็มาอันนี้ก็จะเป็นลายใหม่ละลายใหม่ผมเป็นคนชอบสิงโตก็เลยเอาสิงโตแต่ว่าความจริงตอนแรกก็จะสักเหมือนเป็นภาพที่มันดูเสมือนจริงเลยเอาแบบสวยๆนี่แบบวอเตอร์คัลเลอร์ป่ะแนววอเตอร์คัลเลอร์เริ่มหนาวแอร์เย็นมันก็จะเป็นดอกออกสีหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมามันไม่มีสีเลยบนตัวก็เลยรู้สึกว่าคิดแบบเป็นสีแล้วกันไหนชอบไหมโดดมาหน่อยใช่ใช่พี่ก็ต่อมาก็คือของรูปเนี้ยมันมาในระยะเวลาใกล้เคียงกันทวินทัศน์ถูกเหมือนกันปะใช่ครับพี่บังเอิญนะอัลบั้มบิ๊กแอสช่วงหลังอัลบั้มก็พูดถึงสิงโตเยอะเลยนะก็มีอัลบั้มหนึ่งชื่อ The Lion นะครับใช่ไหมครับใช่ครับที่แล้วครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะชอบกันทั้งวงด้วยแล้วบังเอิญมันมีความหมายมันเป็นความหมายก่อนพี่มันเป็นความของเพลงมาก่อนมาที่ผีเสื้อทำไมถึงชอบผีเสื้อครับผีเสื้ออันนี้ไม่มีความหมายเลยผมไปเจอเปิดหนังสือภาพเปิดในอินเทอร์เน็ตดูในอินสตาแกรมแล้วไปเจอภาพสักแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผีเสื้อลายนี้สวยดีสวยดีมันไม่มีอะไรเลยนอกจากสวยดีแล้วทำไมถึงเลือกให้มันเป็นลายประมาณนี้ผมว่าหน้ามันผมว่าจังหวะประจวบเหมาะเป็นหน้าคนที่แบบประกบกันได้อันนั้นมันไม่มีตอนนั้นจำไม่ได้ด้วยว่าอะไรอยู่เป็นหน้าคนพี่เป็นหันหน้าเข้ากันเป็นหนวดอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงไงพี่ลองช่วยดูหน่อยครับผมหรือตาผมไม่ดีเป็นหน้าคนพี่หน้าคนสองหน้าหันหน้าเข้ากันกับหนวดหนวดอ่ะเป็นหน้าหนวดอันนี้คือหนวดนะอ๋อนี่ผมนึกออกเนี่ยเห็นไหมอ๋อมันมุมนี้นี่มันเป็นมุมนี้โอ้โหชนกันโดนชนกันโอเคเออเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหไม่เล็กหน้าหล่อเลยนะหน้าแบบโคตรเท่เลยอ่ะใช่ครับพี่มันก็เป็นหนวดๆเหมือนผมอะไรพวกเนี้ยแค่ใส่เข้าไปเฉยโดยรวมก็คือเราชอบชอบทำชอบใช่มาไอ้สามภาพเนี้ยหนึ่งสองสามกุหลาบเนี้ยมาด้วยกันมาในโทนไล่ๆระยะด้วยกันแล้วทำไมต้องเป็นกุหลาบผมว่ากุหลาบส่วนตัวผมไม่ชอบดอกกุหลาบผมชอบสีมันสีแดงเพราะในร่างกายผมเนี่ยอย่างที่บอกผมรอยสักสีเนี่ยน้อยมากผมพยายามจะหาจุดสีแดงเป็นอีกหนึ่งสีที่ผมชอบผมก็เลยรู้สึกว่าตัวแทนของสีแดงแล้วเป็นภาพได้เนี่ยน่าจะเป็นกุหลาบดีที่สุดก็เลยเอาเป็นกุหลาบขึ้นมาอันหนึ่งโอเคแล้วก็เราก็เลือกสไตล์เอาว่าประมาณนั้นแล้วไอ้ลายไอ้พวกเนี้ยพวกงาน black work ตรงเนี้ยคือมันตามมาหรือว่ามันมาเซตเดียวหมดเลยอันเนี้ยมาก่อนไอ้พวกเซตรอยสีงานถมดำคืออันเนี้ยอ๋อแล้วมันก็มาตรงนี้ด้วยถูกป่ะใช่แล้วมันชิ้นเดียวกันมันเป็นช่องเหลือพอมีช่องเหลือผมก็ต้องคิดว่าเอาอะไรใส่ดีก็เลยเอาตัดแดงดำแดงไปอ๋อโอเคเข้าใจก็คือกุหลาบปึ๊บแต่กุหลาบอันเดียวไม่อาจจะโดดเราก็เลยทำเป็นออกเป็นแบบว่ามีงานแบล็คเวิร์กอยู่ข้างในสไตล์เพื่อให้แม่งมาฟิตกับใช่ใช่ครับพี่เพราะงานที่นี้มาก่อนตรงท่อนแขนเนี้ยพอมันเสร็จปั๊บเนี้ยนั้นมันว่างก็เลยเฮ้ยกระจายละแดงใสอ่ะมาถึงงานนี้ทำไมเราถึงเลือกสักลายนี้ครับเพ็ญงานนี้ผมไปเห็นในภาพในอินสตาแกรมเหมือนกันชอบงานเขาแล้วผมรู้สึกว่าเรฟเฟอเรนซ์สีดำถมงานถมดำเนี้ยผมชอบด้วยก็เลยรู้สึกว่าภาพเนี้ยลงแต่มันยังไม่เสร็จนะตรงนี้มีความหมายมันเป็นพระจันทร์เที่ยวพระจันทร์อะไรแล้วตรงนี้เป็นเหมือนภูเขาเนี้ยเป็นภาพสะท้อนถ้ามองไกลๆนะอ๋อภูเขาตรงนี้แล้วแม่งสะท้อนลงมาใช่แต่มันยังไม่เสร็จผมแค่เติมพวกลายพวกกาแล็กซี่ท้องฟ้าตรงเนี้ยแต่ยังไม่เป็นภาพเป็นแบบปั่นหรือจะเอาเป็นสีก็อัดลงเป็นสีพี่ลงเป็นสีใช่เป็นสีเหมือนเป็นดวงดาวเป็นลายท้องฟ้าเป็นสีสีเงี้ยนี่กะว่าเป็นฟูลสลีฟเลยใช่แล้วก็จะเหลือที่ไว้ตรงนี้เพราะว่าผมความจริงได้อยากสักให้มันเต็มช่องว่างของแขนข้างเนี้ยให้มันเสร็จแต่ว่านี่ยังไม่ได้ไปทำเพราะเนี่ยเหลือแค่อันนี้ก่อนแล้วก็ไอ้ท่อนเนี้ยผมค่อยมาเติมทีหลังกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอาอะไรไอ้ก้อนเนี้ยก้อนตรงก้อนเนี้ย
และนี่กะจิ๊กซอยาวเลยไหมข้างนี้ผมคงพอแล้วแต่ข้างนี้ผมกะเอาให้มันหมดให้มันเต็มแต่มันมีอันนึงอยู่ที่หลังเป็นภาพใหญ่อ่ะมาเป็นภาพใหญ่เลยเวลาดูภาพใหญ่เป็นภาพใหญ่อันนี้เป็นภาพใหญ่ภาพนี้มาที่2ต่อจากจิ๊กซอพี่โอ้ยเลิศเลยเว้ยอ๋ออันนี้มันคือจิ๊กซอมันยาวอยู่ตรงนี้ใช่มันต่อกันเป็นแบบอย่างนั้นเลยพี่แต่มันมาทับจิ๊กซอนะภาพข้างหลังเนี่ยนี่คุณมีเรือใบเหมือนกันนี่เรือสำเภาเรือสำเภาทุกอย่างเนี่ยอันนี้คือกะเอาจิ๊กซอมาทับเหมือนกันอันนี้จิ๊กซอมันมีของมันอยู่แล้วแต่เรือเนี่ยมาทับพี่อ๋อมันไอภาพนี้เป็นภาพใหญ่แล้วจิ๊กซอมาอยู่แล้วแล้วมันมาตัดทีหลังเข้าใจแล้วคือไอเรือมาก่อนใช่ไอเรือที่มาน่าจะสักพักแล้วนะถูกป่ะมันมาพร้อมท่าภาพข้างหลังมันมาทีเดียวกันหมดเลยพี่มันมาพร้อมกันเป็นภาพเดียวพี่เป็นมืออ๋อตกลงมาตรงนี้เป็นมือใช่เป็นภาพเดียวกันหมดพี่มันสักทีเดียวเป็นภาพเดียวกันคือแขนเนี่ยเป็นแขนเป็นมือกำสมออ๋อเชือกเนี่ยเชือกมันมีเชือกแต่ว่าเชือกมันจะลงไปตรงตูดตรงนิดนึงตรงล่างๆนี้นิดนึงโอเคอ่ะมาทำไมถึงสักลายนี้เลยโหนี่แม่งเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยเรือแม่งมี2ลำนี่เป็นภาพใหญ่ที่สุดเลยนะที่สักแล้วใหญ่แล้ว 3-4 รอบกว่าจะเสร็จภาพเนี้ยเอาความจริงมั้ยพี่เอาว่ามาเลยความจริงของภาพนี้คือมันมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยผมเป็นภูมิแพ้หรือเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วผื่นมันขึ้นหลังเยอะหรือเป็นน้ำเหลืองไม่ดีหรืออะไรไม่รู้แล้วลำคาเรื่องแบบสิวที่หลังมากใช่เลยสักกบแม่งเลยแล้วสิวแม่งไม่ขึ้นอีกเลยแล้วแม่งไม่ขึ้นอีกเลยเออเนี่ยเรื่องจริงหลายคนแม่งถามพี่ผมมีสิวแล้วแม่สักได้ไหมมีแต่คนบอกไปสักเลยแล้วสิวแม่งไม่ขึ้นอีกเลยไม่ขึ้นจริงเหมือนแม่งเอาปอมสิวไปเลยแม่งไม่ขึ้นจริงผมตกใจเลยบอกเฮ้ยเออว่ะแม่งสำเร็จกลายเป็นหลังแม่งเนียนแม่งไม่มีเลยตอนตักช่างก็บอกโอ้พี่สิวพี่แม่งกดมันดีว่ะอะไรพวกเนี้ยแต่ภาพเนี้ยมันเป็นโชคดีว่าผมซื้อเสื้อไว้ตัวนึงพี่ผมชอบลายมากเลยไปซื้อเสื้อเก็บไว้เพื่อจะสักเลยตั้งใจไว้เลยคือเสื้อตัวนั้นคือแม่งลายนี้ลายนี้แต่ว่าผมแก้มีหน้าเอาผมใส่แล้วก็มีรูปหน้าจริงเหรอหน้าผมนี่ว่านักร้องไอ้มืดที่ไหนไปดูดิมันเป็นผมมันเป็นผมภาพแรกที่เป็นภาพที่ออกมาในนามผมบิ๊กแอสแล้วเป็นภาพที่แบบผมชอบเอาส่งมาให้ผมเลยเอาภาพนี้ผมรู้สึกว่ามันได้อารมณ์ดีในการแบบร้องเพลงแต่ผมชอบแขนนะดีเทลแขนเลยใช่มันเป็นภาพเดียวพี่มาจากเสื้อตัวนึงยอมซื้อเสื้อในราคาหลักพันเพื่อเอาลายเนี่ยมาตัดที่หลังแล้วทำไมถึงชอบลายนี้อ่ะมันส่งความหมายอะไรให้เราคุณเอาจริงนะผมเป็นคนที่ไม่ได้เน้นความหมายเลยผมชอบก็คือชอบจบแค่นั้นแมงก็คือชอบอ่ะชอบใช่คือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าช่างคนที่จะสักภาพมันมีหลายปัจจัยมีหลายเหตุผลบางคนเอาความหมายบางคนเอาเรื่องศิลปะหรืออะไรไม่รู้แต่ผมอ่ะเอาชอบก่อนบาร์โค้ดอันนี้ไม่เกี่ยวอันนั้นแม่งเป็นวัยที่แบบ19-20อ่ะและดนตรีอ่ะ19-20แล้วแบบหัวเรายังไม่ได้แบบยังเด็กน้อยอ่ะเออเรายังไม่ได้พอผ่านเวลามาแล้วแบบโหแม่งไม่ได้แล้วไม่ใช่ความชอบกี่รอบหลังเจ๋งอ่ะประมาณ3ทวินทั้งหมดเลยป่ะทวินครับเราคิดว่าจะลงมาตามตัวมั้ยเอาความจริงแล้วผมอยากเอาช่วงเนี้ยให้มันเสร็จก่อนช่วงแขนที่ผมตั้งใจเพราะว่าอยากจะกบรอยแผลเป็นเอาข้างเนี้ยที่มันเป็นแบบแผลชีวิตอ่ะเอาให้มันหมดแล้วทุกอย่างมันมีมันจบเฮ้ยโอ้โหผมนึกได้พี่เดี๋ยวก่อนมีอันนึงหลุดมาเอันเนี้ยคือตัดยุคเดียวกันกับไอ้นี่เลยหมึกเดียวกันพี่ลองดูเนี่ยก็ประมาณเนี้ยเนี่ยแหละเนี่ยแล้วทุกวันนี้มันเป็นงี้เว้ยแล้วผมกำลังพยายามคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรลงทับมันดีอันเนี้ยคือช่างตัดเดียวกันที่เป็นมือเบสที่ตัดไอ้บาร์โค้ดให้ผมเนี่ยแล้วไม่เขียนว่าพี่ลองดูว่าเป็นรูปอะไรเดี๋ยวผมจะบอกที่หลังแป๊บนึงนะอนุญาตเนี่ยโอมากไม่ใช่ใช่เห็นป่ะแม่งดูไม่รู้เรื่องเพราะทุกอย่างแม่งเปลี่ยนไปหมดตอนตักใหม่ๆแม่งดูรู้เรื่องพี่มันคือตัวอักษรเจอ่ะตัวเจแล้วมีมงกุฎอยู่ข้างบนตัวเจตัวเจตัวเจก็ยังไม่เจนะเห็นป่ะทุกอย่างแม่งเลวร้ายมากอันเนี้ยคือแม่งเนี่ยคือหลักฐานเลยว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนทับบาร์โค้ดกับไอตัวลายกราฟออกเอาดิขอบคุณมากเลยขอบคุณสำหรับเวลามากคุ้มค่าการรอคอยมา2ปีขอโทษด้วยนะครับที่ต้องรอมา2ปีอะไรพี่ขอบคุณมากฝากผลงานก่อนอ่ะฝากผลงานหน่อยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวอัลบั้มใหม่ Big Ass นะก็จะน่าจะ
ตอนนี้เริ่มทำแล้วก็พฤษภาเนี่ยน่าจะมีอะไรอะไรเงี้ยครับ Instagram นะฮะก็ติดตามได้ถ้าใครชอบงานศิลปะแล้วก็เรื่องของเพลงอะไรเงี้ยผมว่าไปดูงานอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็ฝากตามได้โอกี้โอกี้น่ารักมากน่ารักน่ารักเก่งครับก็ผมฝากวงเราเนี่ยแหละ Big Ass เนี่ยครับก็อย่างที่พี่โอ๊คบอกเราก็ช่วงเนี้ยที่มาถ่ายวันนี้เราก็เริ่มทำเพลงกันแล้วอีกสักพักนึงก็คงจะมีเพลงได้ปล่อยได้ฟังกันก็ฝากติดตามวง Big Ass ด้วยแล้วกันนะผลงานต่างๆเราจะมีอัปเดตไงก็ฝากไปในที่ Facebook ของเราของวงเนี่ย Big Ass Rock Band นะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจทุกท่านด้วยในสถานการณ์แบบนี้มันก็ยากลำบากเหมือนกันก็ขอให้ทุกท่านสู้ๆเป็นกำลังใจให้ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้แล้วก็ขอให้โลกทั้งใบเนี่ยมันกลับคืนสู่สภาวะเราจะได้กลับไปใช้ชีวิตแบบปกติอ่ะได้เห็นสถานการณ์ออกไปข้างนอกแบบปกติสักทีแต่มันต้องใช้เวลาทุกอย่างก็สุดท้ายนี้ผมอยากจะให้เก๋งบอกแฟนๆที่ต้องยอมรับว่าเก๋งเป็นคนที่เก่งแล้วก็โชคดีมากนะที่มีโอกาสได้มาอยู่เป็นนักร้องนำในวงร็อกตำนานของประเทศไทยอย่าง Big Ass เนี่ยแล้วผมมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็อยากมีฝันเหมือนกันเจ๋งมีอะไรพูดกับน้องๆหน่อยมั้ยครับผมว่าผมผ่านเรื่องราวหลากหลายมันเยอะจริงๆแต่สุดท้ายสิ่งที่ผมทนอยู่คือมันเป็นความชอบจริงกับความสุขจริงที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเอายอมรับจริงผมเนี่ยผ่านการทำงานมาเยอะมากในวัยเด็กตอนโตเนี่ยผมทำงานตั้งแต่ป.3แล้วผมไม่เคยหยุดที่พอเริ่มเล่นดนตรีปั๊บเนี่ยจริงๆนะมันผ่านการวงแตกผ่านใช้ชีวิตที่มันยากลำบากที่ว่ามันบังคับให้เราต้องเลิกเล่นสักทีแต่ผมไม่เลิกผมรู้สึกว่าผมมีความสุขในการเล่นจริงก็ฝากสำหรับน้องๆที่เล่นดนตรีเลยนะเอาตรงๆคือเล่นดนตรีอยู่เนี่ยผมว่ามันเป็นอาชีพที่โดนผู้ใหญ่มองว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่ได้มั่นคงมันไม่ได้อะไรมากมายเทียบเท่ากับเป็นข้าราชการหรือทำงานบริษัทอะไรพวกนี้มันไม่มั่นคงขนาดนั้นแต่อยู่ที่เรามีความสุขและจริงจังกับมันและชอบมันแค่ไหนมันอยู่ที่ตรงนี้จริงสำหรับผมเป็นอย่างนี้ผมชอบและผมอยากเล่นอยากลองและผมมีความสุขกับมันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็รอแล้วกันผลงานของ Big Ass เร็วๆนี้แน่นอนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับ